รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับทันนิชชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ในรายการคิดการไกลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะทันจะชวนผู้ชมค่ะมาให้โอกาสตัวเองนะคะเรียนรู้แนวทางแนวคิดใหม่ๆเพื่อให้เราไปได้ไกลไกลให้ใจเราฝันไว้ในรูปแบบของเราเลยล่ะค่ะหลายคนนะคะมักจะคิดว่าตัวเองมีข้อจำกัดแต่จริงๆแล้วคุณมีศักยภาพที่ไม่จำกัดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณมีความมุ่งมั่นคุณก็สามารถไปไกลได้ถึงระดับโลกเลยทีเดียวล่ะค่ะวันนี้นะคะทันเลยจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเหล่าฮีโร่ที่ไปแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก2016กันค่ะตอนนี้นะคะทันก็นั่งอยู่กับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเหล่านักกีฬาแล้วก็พี่ๆผู้เป็นฮีโร่นะคะที่ไปคว้าเหรียญรางวัลนะคะมาได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากให้แนะนำตัวคุณผู้ชมอีกสักครั้งค่ะครับผมแบงค์นะครับสัตว์พงล้ำซำเป็นผู้จัดการของบริษัทล็อกเซ่จำกัดมหาชนนะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลโครงการ CSR ของทางบริษัทด้วยครับนั้นทันขออนุญาตเรียกว่าพี่แบงค์แล้วกันนะคะCSR ของบริษัทนี้เกี่ยวข้องกับการส่งนักกีฬาไปแข่งขันด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับเกี่ยวข้องฮะก็อย่างที่เราทุกคนทราบกันดีนะครับว่าทางนักกีฬาของเราได้ออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับในรายการพาราลิมปิกเกมที่ผ่านมานะครับค่ะก็เราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะก็มีเหรียญทอง6เหรียญนะฮะเหรียญเงิน6เหรียญแล้วก็เหรียญทองอีก6เหรียญนะครับแล้วก็ในส่วนของพนักงานล็อกเซ่ฮะที่เรามีโครงการล็อกเซ่สปอร์ตฮีโร่ครับก็ได้มีส่วนร่วมได้ไปแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็สามารถคว้าเหรียญไว้ถึง6เหรียญด้วยกันนะครับแบ่งเป็นเหรียญประเภทของกีฬาก็เป็นบ็อกเชียร์นะครับแล้วก็กีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากทราบว่าใครได้รางวัลอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะคะเป็นรายชื่อให้ได้ติดตามนะคะว่าใครที่เป็นคนที่ได้รับรางวัล นั้นนะคะแล้วนอกจาก CSR ทางด้านนี้เนี่ยมีด้านอื่นๆอีกไหมคะที่เกี่ยวกับคนพิการเกี่ยวกับคนพิการนะฮะเราก็มีจัดแข่งขันกีฬาครับก็จะเป็นล็อกเล่แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็คือเราจะให้ทางนักกีฬาของคนพิการก็ดีนะครับแล้วก็พวกนักกีฬาพนักงานนะครับจากทางบริษัทนะฮะได้มีการแข่งขันกันนะครับแข่งขันกันแล้วก็ได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับเพื่อสร้างความสามัคคีนะครับแล้วก็เพื่อพัฒนาศักยภาพไปด้วยนะครับเราจัดเป็นประจำทุกปีนะครับก็เป็นการสั่งสรรค์ระหว่างพนักงานด้วยแหละฮะก็ทำให้เขารู้จักกันได้มากขึ้นแล้วสำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการอื่นๆล่ะคะก็โครงการอื่นๆนะฮะเนื่องจากล็อกเล่ครับเรามีบุคลากรหลายเพศหลายวัยใช่ไหมฮะก็เราก็มีอีกโครงการนึงที่เราทำมาสักประมาณ17ปีมาแล้วนะครับนั้นชื่อโครงการของ OPPY นะครับ OPPY เนี่ยก็จะเป็นโครงการที่จะริเริ่มนะครับให้ผู้เกษียณอายุครับให้ผู้ใหญ่เนี่ยครับหันมาเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีสื่อสารออนไลน์เล่นคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้นก็คือเข้าถึงโลกเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับโดยโครงการนี้เราไม่ได้สมัครผลกำไรนะครับฮะแล้วก็ถ้าอย่างใกล้ๆตัวนะครับเราก็จะมีโครงการพัฒนาชุมชนตลาดปีนังนะครับก็เพราะเราอยากเริ่มจากชุมชนใกล้ๆบริษัทก่อนก็ซึ่งเป็นชุมชนคลองเตยด้วยนะครับฮะแล้วก็ไปสอนเด็กนะครับให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์บางทีเราก็จัดกิจกรรมนะครับเราก็ชวนเขาไปเล่นกีฬาชวนเขาไปทำแอคทิวิตี้อะไรพวกนี้ฮะเพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวด้วยแล้วก็ให้เด็กห่างไกลจากยาเสพติดด้วยครับอืมค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็มีคลิปค่ะเกี่ยวกับโครงการดีๆแบบนี้นะคะจากคุณธงชัยล่ำซำค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2นะคะนักกีฬาแบบบินตันคนพิการทีมชาติไทยชุดนี้นะครับสร้างผลงานได้ดีตลอดมานะครับโดยเฉพาะระดับโลกนักกีฬาของเราได้เป็นแชมป์โลกถึง5รายการนะครับส่วนระดับเอเชียอาเซียนก็ได้เหรียญทุกครั้งที่ไปแข่งขัน
ก็เป็นอยู่ก็ไม่ค่อยดีนะคะแบบว่าพวกเราเป็นคนพิการแล้วก็ไม่มีรายได้อะไรเศรษฐกิจช่วงนี้เราก็รู้อยู่ค่ากินค่าของชีพอะค่ะมันก็สูงขึ้นเพียงแค่เงิน500บาทก็มีค่าสำหรับเรามากๆแล้วค่ะปัจจุบันแฮปปี้มากครับชอบมากๆเลยครับผมพี่ๆทุกคนเนี่ยเขาจะแชร์ความรู้คอยเติมเต็มสร้างให้เรามีประสบการณ์ใช้ภาษาอังกฤษแล้วครับผมหน้าเป็นชาวต่างชาติผมแต่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ดีขึ้นเยอะครับผมเพราะว่าได้ซ้อมมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะพวกเราจะมีปัญหาเรื่องค่ายานพาหนะมากเรื่องค่าขอหรือว่าค่าลูกอะไรเงี้ยค่ะพอได้ล็อกเล่มาช่วยปัญหาเนี่ยก็เบาบางไปก็ดีมากๆเลยค่ะจากแต่ก่อนเคยซ้อมแบบแค่วันเดียวทีนี้ก็เพิ่มมาเป็น3วัน4วันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าความเป็นอยู่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะอันดับแรกก็คือเรื่องปากท้องเรื่องอาหารการกินแต่ละมื้ออันดับที่2ก็คือเรื่องการเดินทางเพราะว่าที่รู้กันอยู่ว่าคนพิการนะคะการเดินทางนี่มันลำบากอยู่แล้วได้ตรงนี้ไปนะคะ1เมื่อก่อนเราไปลำบากมากต้องเรียกแท็กซี่อย่างเดียวค่ะอะไรนี้ก็คือมาช่วยตรงนี้มากเลยค่ะกับซัพพอร์ตกับค่าแท็กซี่อ่ะค่ะคือเขามองให้ความสำคัญของนักกีฬาคนพิการอย่างคนปกติเนี่ยเราจะเห็นสปอนเซอร์ทั่วไปหลายเอกชนจะสนับสนุนเยอะมากแต่ในส่วนของคนพิการเนี่ยจะพูดถึงได้ว่าเล็กน้อยมากนะครับก็จะมีสปอนเซอร์หาว่ารายใหญ่เนี่ยผมจะพูดถึงว่าล็อกเล่นนี่คือเป็นสปอนเซอร์ในโครงการสปอร์ตฮีโร่นี่ผมยินดีมากๆเลยครับผมขอขอบคุณมากๆแล้วก็ภูมิใจมากที่มีบริษัทมาสนับสนุนให้กับเราคือดีใจมากๆเลยค่ะจนทำให้บางชนิดกีฬานะคะเริ่มมีอิจฉาทีมแบดด้วยว่ามีบริษัทแบบนี้ให้กับเราด้วยกับขอบคุณมากๆแทนนักกีฬาทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณจริงๆแล้วก็อยากจะให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะคือทุกวันนี้เนี่ยคนพิการเวลาจะไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกคนพิการมีหลายประเภทนะครับบางครั้งคนตาบอดบางครั้งคนแขนขาดแขนขาดหรือบางครั้งต้องใช้วินแชร์อย่างเงี้ยทีนี้การเดินทางมันไม่สะดวกก็อยากให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะภาครัฐช่วยมาปรับสะดวกเรื่องถนนเรื่องฟุตบาทหรือว่าเรื่องทางลาดสำหรับคนพิการแล้วก็ห้องน้ำอะไรต่างๆก็มีห้องน้ำสำหรับคนพิการให้ทั่วถึงนะครับก็อยากให้ออกแบบไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ต่างๆให้คำนึงถึงคนพิการด้วยนะครับก็คืออยากจะให้สังคมเห็นคุณค่าของเราไม่ใช่เฉพาะนักกีฬานะคะคือคนพิการทุกๆคนนะคะแค่เห็นคุณค่าและเห็นความสำคัญของพวกเราอะค่ะของคนพิการนะคะไม่ใช่เพราะว่านักกีฬาค่ะคือทุกคนนะคะมีคุณค่าในตัวทั้งหมดนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคิดการไกลนะคะช่วงนี้ค่ะพี่แบงค์อยากให้พี่แบงค์ช่วยเล่าเกี่ยวกับกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนในการคัดเลือกนักกีฬาของทางล็อกเล่ย์หน่อยค่ะอ๋อครับคือเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นมีความละเอียดอ่อนนะฮะเพราะว่าเนื่องจากเราต้องการนักกีฬาหรือบุคลากรที่มีคุณภาพนะฮะคือความสามารถทางด้านกีฬาอย่างเดียวคงอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างเดียวนะครับเราคือเราต้องการให้นักกีฬาพวกเรามีระเบียบวินัยนะฮะแล้วก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมได้ด้วยนะครับซึ่งเราก็มีการติดตามผลนะครับคอยดูศักยภาพของเขานะฮะแล้วก็ดูถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าการพัฒนาศักยภาพของเขาในสิ่งรอบด้านของเขาเราก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็พอตอนปลายปีเราก็จะมีประเมินผลด้วยซึ่งก่อนที่นักกีฬาเหล่านั้นเนี่ยจะถูกมาอยู่ในหมวดของที่เราจะประมวลผลอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือถือว่าก้าวข้ามถึงขั้นตอนนึงของการคัดตัวนักกีฬาแล้วหรือเปล่าคะใช่ครับแล้วขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไรอะคะก้าวขั้นตอนของเรานะฮะเราก็มีการประเมินหลายแบบนะครับก็จากทางผลของฝีมือนักกีฬาเองด้วยนะครับผลของงานด้วยแต่ว่าเราจะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะคือถ้างานอะถ้าเสร็จสถาปงานคุณก็ทำไปได้ตามปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าคุณมีรายการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับ
เราลัฟเล่นะครับในฐานะ ผู้สนับสนุนเราก็ยินดีให้เขาเอาการแข่งขันยึดเป็น priority ก่อนได้เลยนะฮะก็เรื่องงานก็เอาไว้เป็นเรื่องรองเพราะว่าเราอยากให้ทางนักกีฬาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือไม่ก็สร้างแชมป์สร้างความภูมิใจให้เราได้มากที่สุดนะฮะเราก็ถือว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แมงค่ะโครงการแบบนี้เนี่ยโครงการดีๆแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นเฉพาะล็อกเซ่เลยหรือเปล่าคะอ๋อไม่นะครับก็คือเรามีใช้จ้างงานบริษัทในเครือด้วยนะครับก็จะเป็นบริษัท SSM นะครับให้รักษาความปลอดภัยนะครับบริษัทล็อกเซ่ไวเลสนะครับแล้วก็บริษัท MPS ด้วยครับค่ะแล้วสำหรับด้านกีฬาเนี่ยมีเฉพาะบ็อกซิ่งหรือเปล่าคะอ๋อไม่นะฮะมีกีฬาหลากหลายฮะก็เหมือนคนปกติทั่วไปเลยนะฮะแล้วก็มีแบดมินตันนะครับมีเทนนิสนะฮะมีวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็ว่ายน้ำนะครับมีกรีฑานะฮะแล้วก็ต่อไปอาจจะมีเป็นฟุตบอลด้วยนะครับนะฮะซึ่งแต่ว่าในปีนี้ครับนักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีคืออยู่ในนักกีฬาของบ็อกเชียนะครับแต่ว่านักกีฬาอื่นๆก็สามารถกระทุ่มเทเต็มร้อยเหมือนกันทุกคนนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมีความสามารถแล้วก็สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมได้ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดถึงแรงบันดาลใจดีๆจากพี่แวงกันค่ะคิดการไกลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคิดการไกลนะคะช่วงนี้ค่ะพี่แบงค์อยากให้พี่แบงค์ช่วยเล่าถึงแรงบันดาลใจดีๆจากการที่เราได้เริ่มมาทำโครงการดีๆแบบนี้ค่ะครับก็พอจากที่ผมได้สัมผัสเองนะฮะที่ได้มารู้จักคลุกคลีกับนักกีฬาเหล่านี้นะฮะก็อาจจะต้องยอมรับว่าบางทีเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอินสไปร์ให้เราด้วยนะครับว่าอย่างเช่นเวลาเราท้อแท้เวลาเรามีปัญหาเนี่ยนะฮะเราพอเรามานึกถึงพวกเขาอะฮะก็ทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าเราเห็นพวกเขาแบบเอ๊ะอาจจะไม่มีเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ว่าเขาก็ยังสู้แล้วก็ยังยืนหยัดในยึดมั่นในจุดหมายของเขาได้นะครับฮะอันนี้ก็เราก็เอามาปรับใช้ในตัวเราเองกับตัวเราเองนะฮะแล้วก็อย่างสมมติแบบเพื่อนผมเนี้ยมีปัญหาดูนี่นั่นเอ้ยท้อจังเลยผมก็ยกตัวอย่างเรื่องผมประสบมากับนักกีฬาคนพิการนะครับไปเล่าให้เขาฟังมันก็ช่วยให้เสริมแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วยนะครับก็แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมเห็นเป็นความรู้สึกที่ดีนะฮะนักกีฬาเหล่านี้ครับเขาได้รับโอกาสแล้วใช่ไหมฮะจากคนทั่วไปสังคมจากบริษัทเนี่ยครับเขาไม่ได้อยู่อยู่แค่นั้นนะฮะเขาโอกาสที่เขาได้รับอ่ะเขาส่งต่อไปคนอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะมีการรวมกลุ่มกันไปทำบุญกันนะครับไปพูดไปอินสปายให้กับพิการต่างๆนะฮะได้ฟังให้พวกเขาได้มีความฝันนะครับมีแรงที่จะต่อสู้ต่อไปในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนะคะสุดท้ายก็อยากให้พี่แบงค์ฝากให้กำลังใจกับคนนะคะ หรือว่าองค์กรที่กำลังจะสร้าง CSR ดีๆแบบนี้ฮะก็อยากจะบอกว่าคือเราทุกคนนะฮะสามารถหยิบยื่นมือช่วยเหลือคนอื่นได้ทุกคนแหละครับฮะแต่ว่าก็อยากจะให้ทางภาคเอกชนนะครับภาครัฐภาคหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะฮะก็ช่วยมาให้โอกาสคนพิการด้วยนะครับเพราะว่าคนพิการเหล่านี้เขามีความสามารถไม่ได้แตกต่างจากพวกเราเลยนะฮะแล้วก็เขามีความมุ่งมั่นนะครับอยากจะแสดงศักยภาพตัวเองทุกคนต้องการโอกาสหมดรวมทั้งทุกคนด้วยคนปกติก็ต้องการโอกาสคนพิการก็ต้องการโอกาสนะครับนะฮะแต่ว่าเราอยากจะเปิดพื้นที่เขาได้แสดงศักยภาพได้เต็มที่ให้เขาได้ภูมิใจในตัวเองนะครับนอกจากโครงการดีๆนะคะที่พี่แบงค์ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วเนี่ยพี่แบงค์ยังมีโครงการที่ทำด้วยตัวเองอีกด้วยที่เป็น CSR ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีโครงการ OPPY นะฮะถามว่าย่อจากอะไรเราจะย่อจาก Old People Playing Young นะครับก็คือเราจะให้คนสูงวัยนะฮะได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อการสื่อสารในยุคปัจจุบันนะครับให้เขาเข้าถึงทางด้านโลกเทคโนโลยีทันกับบุตรหลานใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ทางล็อกเซ่ก็ยังได้เป็นผู้สนับสนุนหลักเลยนะครับของโครงการกิจกรรมเดี๋ยวให้พาน้องเที่ยวนะครับพาน้องเที่ยวคือพาน้องไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดนะฮะคือจะเน้นกลุ่มของเยาวชนตาบอดนะครับจากที่ต่างๆนะฮะเรามารวมกันนะฮะเราจะพาเขาไปเช่นพาเขาไปขึ้นเครื่องบินครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยครับพาเขาไปสวนสัตว์นะครับพาเขาไปเมืองหิมะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนไปเปิดโลกมากไปเปิดโลกของเขาอะฮะเพราะว่าที่เราเห็นความสำคัญของตรงนี้เพราะว่าอย่างจากที่เรารู้นะฮะว่าโรงเรียนคนตาบอดเนี่ยเขาก็จะมีสอนแต่พวกความรู้อะไรอย่างเงี้ยฮะอาจจะไม่ได้มีความสนุกอะไรเพิ่มเติมไปมากมายเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เติมอีกรสชาติของชีวิตให้น้องๆมาบอร์ดนะครับก็เลยพาเขาไปสนุกด้วยกันอะไรเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่แบงค์หันมาสนใจทางด้าน CSR ค่อนข้างเยอะขนาดเนี้ยค่ะก็พอเราทุกวันนี้นะครับพอเรามองไปรอบตัวแล้วอ่ะเราก็
บางคนเราเห็นนะครับว่าเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับต้องการการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นต้องการโอกาสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะคืออย่างเราก็สามารถช่วยเหลือเขาได้นะครับเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับไม่ต้องอะไรมากนะฮะเพราะว่าเราทุกคนก็ต้องการคนมาใส่ใจนะ คนมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันได้ไม่ว่าจะเป็นในฐานะทางบริษัทนะฮะหรือว่าหรือว่ากลุ่มเพื่อนก็ได้ฮะเราจับกลุ่มเพื่อนเงี้ยถามว่าเออเนี่ยเราไปทำอะไรกันดีอย่างเงี้ยคนรอบข้างที่เรารักเหมือนกันคนรอบข้างที่เรารักนะฮะแล้วก็ชวนเขาไปทำสิ่งดีๆนะครับฮะก็โดยการเช่นไปเลี้ยงอาหารเลี้ยงข้าวกลางวันนะฮะที่มูลนิธิอะไรต่างๆก็ได้ฮะค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่แบงค์มากๆเลยค่ะที่เป็นเกียรติกับรายการเรานะคะมาพูดคุยแล้วก็เล่าถึงโครงการ CSR ดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะท่านต้องขอขอบคุณคุณจรัสพงษ์ร่ำซำมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะมาเล่าถึงโครงการดีๆที่ทำให้กับคนพิการนะคะทั้งการสร้างโอกาสและสร้างอนาคตให้กับคนพิการมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อเป็นคนดีของสังคมนะคะในเมื่อเขาเปิดโอกาสให้กับเราแล้วคุณก็อย่าลืมเปิดโอกาสให้กับตัวเองเรียนรู้แนวทางแนวคิดใหม่ๆเพื่อให้เราไปได้ไกลไกลให้ใจเราฝันไว้ในรูปแบบของเรานะคะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงของรายการคิดการไกลกันแล้วและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ท่านขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ